การกระจายการลงทุนหรือการทำ asset allocation ปัจจุบันถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องมาจากการลงทุนทุกวันนี้มีความยากมากขึ้นมีความหลากหลายแล้วก็การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากขึ้นสาเหตุก็มาจากโลกใบนี้นะครับมีความเชื่อมโยงและมีความซับซ้อนมีความเกี่ยวข้องกันเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าราคาหุ้นหรือกองทุนนี้จะขึ้นเพราะปัจจัย1 2 3แค่นั้นการกระจายการลงทุนจะเป็นข้อดีครับจริงๆแล้วการทำ Asset Allocation เนี่ยอยู่กับเรามานานนะครับหลายคนทำ Asset Allocation หรือว่ามีการกระจายการลงทุนอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวลองนึกดูนะครับว่าในพอร์ตของคุณหรือว่าเงินเก็บของคุณทุกวันนี้อยู่ที่ไหนบ้างหลายคนมีหุ้นมีกองทุนหุ้นมีกองทุนลดหย่อนภาษีนะครับหรือบางคนมีกองทุนตราสารหนี้ด้วยมีเงินฝากมีพันธบัตรรัฐบาลบางคนซื้อหุ้นกู้แม้แต่สลากออมสินหรือบางคนเก็บเป็นทองคำหรือแม้แต่การซื้อคอนโดนะครับผ่อนคอนโดแล้วเอามาให้เช่าก็ล้วนเป็นการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนอยู่แล้วนั่นเองครับสาเหตุที่นักลงทุนไม่ค่อยสนใจเรื่องของการทำ asset allocation เพราะว่าไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไรครับเพราะว่าเราไม่เคยดูผลตอบแทนรวมที่เป็นพอร์ตของการลงทุนหลายๆอย่างมารวมกันนั่นเองเราชินนะครับกับการลงทุนในกองทุนซื้อหุ้นหรือว่าฝากธนาคารเรารู้ดีว่าเราฝากธนาคารแบบนี้อัตราดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ซื้อหุ้นตัวนี้ราคามันขึ้นลงเท่าไหร่มันจ่ายปันผลเท่าไหร่หรือว่า NAV ของกองทุนมันขึ้นลงแบบไหนกำไรหรือขาดทุนเท่ากับว่าเราดูแล้วเราเข้าใจโดยที่แยกเป็นตัวครับโดยที่เราไม่ได้ลองเอามารวมกันเลยว่าจริงๆแล้วพอร์ตของเราเป็นอย่างไรปัญหาปัจจุบันของการลงทุนที่เต็มไปด้วยความผันผวนนะครับนักลงทุนเองเคยเชื่อมั่นกับการลงทุนในบางประเทศหุ้นบางตัวหรือกลุ่มบางกลุ่มปรากฏว่าผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดคิดครับหลายคนก็มีความกังวลมีความไม่แน่นอนแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ถ้าเราลองใช้วิธีการทำ asset allocation ดูเป็นพอร์ตนะครับลองดูว่าพอร์ตจริงๆของคุณนั้นน่ะมีการลงทุนแบบไหนหุ้นหรือกองทุนที่คนลงทุนนั้นน่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญต่อพอร์ตของคุณจนทำให้คุณต้องกังวลเลยก็ได้หลายๆคนลงทุนแล้วปรากฏว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นน่ะขาดทุนถึง 30% ก็มีความรู้สึกเครียดรู้สึกว่าแล้ว 30% เนี้ยจะได้คืนเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณไปดูจริงๆเงินที่คุณลงทุนในกองทุนนั้นนะครับมันอาจจะเป็นแค่1หรือ 2% ของพอร์ตที่คุณมีอยู่ก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขาดทุนนั้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรเลยนอกจากนั้นการทำ asset allocation ยังจะช่วยให้เราเข้าใจพอร์ตของเรามากขึ้นนะครับว่ามีการกระจายการลงทุนมากน้อยแค่ไหนมีการกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าคำว่ากระจุกตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งอาจจะหุ้น 100% หรือตราสารหนี้ 100% อันนั้นคือกระจุกตัวไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราบอกว่าเราจะลงหุ้น 50% ตราสารหนี้ 50% แล้วในหุ้น 50% นั้นนะเราลงทุนอะไรไปบ้างคุณซื้อหุ้นหรือซื้อกองทุนประเภทเดียวหรือเปล่าอย่างนั้นก็เรียกว่ากระจุกตัวเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ตราสารหนี้นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าตราสารหนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับมีความกังวลเรื่องของการกระจายด้วยหรอยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับทุกวันนี้เราซื้อหุ้นกู้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้หลายๆตัวเนี่ยมีการมานำเสนอกับผู้ลงทุนมีการจูงใจโดยมีอัตราผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นอัตราที่สูงนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยบริษัทแบบนี้ไม่เจ๊งหรอกแต่เราไม่มีทางรู้ได้หมดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าสมมติคุณมั่นใจแล้วคุณเอาเงินเก็บในส่วนที่คุณคิดจะเซฟไปซื้อหุ้นกู้ตัวนั้นเพียงตัวเดียวขึ้นมานะครับเงินของคุณอาจจะสูญหายไปเลยก็ได้อันนั้นจะหนักกว่าหุ้นด้วยซ้ำนะครับในส่วนของหุ้นก็เป็นตัวอย่างที่ชัดนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ผมจะได้ยินเยอะมากในเรื่องของมุมมองหรือความเห็นเรื่องของการลงทุนกองทุนประเภทไหนที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนที่ดีนักลงทุนก็จะโฟกัสไปนะครับแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าฉันกระจายความเสี่ยงแล้วฉันกระจายการลงทุนแล้วแต่กองทุนที่คุณกระจายนะครับอาจจะเป็น1ก็คือกองทุนประเภทที่ลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือว่า Developed Market นะครับอันที่2เป็นกองทุนที่ลงในดัชนีของสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาก็ขึ้นมาดีนะครับหรือว่ากองทุนที่3ก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมากๆนะครับแล้วที่ผ่านมาพวกนี้มันให้ผลตอบแทนดีมาตลอดเลยคุณก็เวทในส่วนของหุ้นที่คุณคิดจะลงทุนอยู่ในกองทุนประเภทนี้หมดเลยแต่ถ้าเราไปดูจริงๆนะครับกองทุน3ประเภทที่พูดมาเนี่ยเราอาจจะพบว่าไส้ในมันอาจจะลงทุนในหุ้นกลุ่มคล้ายๆกันหุ้นตัวเดียวกันซึ่งถ้าวันหนึ่งนะครับตลาดมันพลิกขาหรือตลาดมันกลับด้านแล้วปรากฏว่าราคาหุ้นพวกนี้ร่วงลงถูกเทขายทำกำไรมันจะทำให้พอร์ตของคุณเนี่ยหล่นไปพร้อมๆกันโดยที่คุณคิดว่าคุณกระจายความเสี่ยงแล้วจริงๆไม่ได้กระจายครับสุดท้ายอยากจะให้ทุกท่านนะครับลองใช้เวลาแล้วก็ย้อนกลับมาดูพอร์ตของตัวเองผมเชื่อว่าหลายๆคนลงทุนมายังไม่เคยอัปเดตพอร์ตของตัวเองเลยคราวนี้ลองมาดูในมูลค่าปัจจุบันนะครับ
ว่าเงินที่ลงทุนนั้นปัจจุบันมีหุ้นเท่าไหร่มีตราสารหนี้เท่าไหร่นะครับคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์เงินฝากหุ้นกู้ทองคำที่มีอยู่เอามานับรวมกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วพอร์ตของคุณปัจจุบันมีการกระจายตัวที่ดีหรือเปล่าก็จะช่วยให้พอร์ตของคุณเดินไปถูกทางแล้วก็ทำให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจได้ครับ